ไฮไลท์มวยวันนี้นะครับเรานำเอาคู่มวยที่โอ้โหต้องบอกว่าแฟนมวยนั้นให้ความสนใจมากที่สุดเลยนะครับกับคู่มวยของรุ่งอุบลอิมิเนนท์แอร์กับเก่งกาจสโชคกิจชัยนี่เจอกันในพิกัด115ปอนด์นะครับเมื่อวันอังคารที่5มิถุนายนในศึกเกียรติเพชรของเวทีมวยลุมินีนะครับกรรมการขวัญรัตนรังสีนะครับเป็นกรรมการผู้ว่าบนเวทีและก็เป็นต้องบอกว่าเป็นคนสร้างปัญหานะครับเป็นคนสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นกับมวยคู่นี้ครับจะเกิดขึ้นอย่างไรเป็นอย่างไรติดตามนะครับนี่เป็นกรรมการยอดเยี่ยมของเวทีมวยลุมินีประจำปีพุทธศักราช2554นะครับขวัญรัตนรังสีส่วนผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสุทธิ์ยิ่งอุปการนะครับเป็นรองว่าตำแหน่งรองชนะเลิศนะครับของเวทีมวยลุมินีดูแล้วอยากให้แฟนมวยนั้นให้คะแนนกันด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรแล้วก็คะแนนที่ออกมานั้นตรงกับใจของแฟนมวยหรือเปล่านะครับดูกันให้ละเอียดอย่ายึดเอาราคาต่อรองมาเป็นเครื่องกำหนดอย่ายึดเอาสภาพแวดล้อมมาเป็นเครื่องกำหนดนะครับดูอาวุธมวยและก็ให้ความเป็นธรรมกับเด็กทั้งคู่ด้วยนะครับฝ่ายแดงนั้นอุบลราชธานีฝ่ายน้ำเงินนั้นจากชุมพรนะครับเป็นลูกศิษย์ของกังเขนดงเดชฤทธาภายใต้การสนับสนุนของท่านนายแพทย์สุทธิชัยโชคกิจชัยนะครับส่วนฝ่ายแดงนั้นแน่นอนครับทนายต่อยสมบูรณ์นิรุตติเมธีครับเป็นทั้งหัวหน้าคณะผู้จัดการยกแรกนั้นชิงจังหวะกันอยู่ครับลุงบนเป็นมวยซ้ายนะครับกาดขวาออกในขณะที่ทางฝั่งของเก่งกาดนั้นเป็นมวยขวากาดซ้ายออกเก่งกาดนั้นเป็นคู่แฝดของเก่งกล้านะครับดูกันละเอียดละเอียดนะครับชิงจังหวะแรกกันคู่ขี้สูสีนะครับยกหนึ่งดูแล้วให้คะแนนกันไปด้วยนะครับดูบนนั้นก่อนที่จะขึ้นชกไฟนี้นะครับได้ทำการมั่นกับแฟนที่แฟนสาวที่เป็นครูนะครับหมดยกที่หนึ่งชัดๆหมดยกที่หนึ่งนั้นราคาอยู่ที่รุ่งวนต่อในแต่ราคา5ต่อ4ครับเก่งกาดขยับเข้าหาเจอถีบเด้งออกมานี่เป็นคู่แฝดนะครับแฝดอีกคนนึงชื่อเก่งกล้าครับวางขวาสวยมือบนพยายามใช้ถีบขวารบกวนทำลายจังหวะของเก่งกล้าอาจครับดูกันคนละดอกคนละทีแล้วลุงบัวนั้นเป็นมวยที่ต่อยหมัดได้คมนะครับต่อยนี่ไม่ต่อยหนักนะครับแต่ต่อยคมต่อยแม่นครับหลายครั้งหลายครานะครับที่วิสุทธิ์และกับแฟนมวยได้เห็นนะครับว่าลุงบัวนั้นต่อยได้คมผู้ต่อสู้นี่เผลอไม่ได้ครับพยายามจะเบียดโอ้โหตบด้วยหมัดซ้ายครับเก่งกาดวืดนี่อยู่ในช่วงยกที่2ครับเจอแข้งขวาลงโทษเลยครับพยายามจะเบียดยังคงใช้จังหวะแลกแข้งกันเรื่อยๆครับยังไม่รีบโยกหาเหลี่ยมหาเชิงแข้งขวาของเก่งกาดขวาอีกแล้วครับแม่ลุงบนแก้ไม่ตกเลยครับขวาของเก่งกาดยังคงเบียดเข้าไปยังใช้จังหวะดูชั้นดูเชิงซ้ายของลุงบนเริ่มที่จะแผงลิ้นแล้วครับลุงบนเป็นฝ่ายขยับเข้ามาบ้าง
วืดแล้วคืนด้วยซ้ายสวยครับโยกเข้าไปโอ้ยแข้งขวาของเก่งกาดครับตบเข้าไปบริเวณแก้มของลุงอุบลโอ้โหต้องเอาคืนเลยครับลุงอุบลเจอพื้นที่สงวนครับแม่ต้องขอโทษขอโพยกันครับลุงอุบลพยายามจะรบกวนเล่นงานบริเวณพับนอกของเก่งกาจครับหมดยกที่2ลุงอุบลยังต่อ 5-4 ครับว่ากันต่อยกที่3เก่งกาจขยับเป็นมวยเดินตลอดนะครับเก่งกาจลุงอุบลใช้ซ้ายวัดระยะแล้วก็วางแข้งขวาเปลี่ยนกาดแล้วครับลุงอุบลแบบมวยซ้ายเป็นมวยขวาแล้วครับต้องบอกว่ากาดได้2กาดครับปักหลักกันอยู่กลางเวทีชิงจังหวะกันอยู่ก็ลุงอุบลพยายามจะเจาะล่างโอ้โหแล้วถีบเก่งกาดเสียหลักเสียเหลี่ยมนะครับดอกนี้ยิ้มมัดการขยับจะเจอถีบทำลายจังหวะได้ดีครับลุงวนหมุนเหลี่ยมมาข้างแล้วเจาะล่างครับแล้วดึงเริ่มที่จะคุมเกมไว้ได้แล้วครับลุงวนมีถีบซ้ายขยับโยกหลอกแล้วเจาะล่างมีหมัดเสริมเล่นเอาเก่งกาจนั้นปวดหัวเลยครับบนที่อีกแล้วครับทำลายจังหวะแล้ววางแข้งต่อยหมัดเหลือไม่ได้ครับนี่ครับวงในพยายามจะล็อกครับการเบียดเข้าหาอีกโอ้แต่ยังมืดครับอาวุธของเก่งกาจยกนี้ดูครับทำลายลุงอุบลไม่ถนัดเลยนะครับในขณะที่ลุงอุบลนั้นเลือกเอาครับวางแข้งแล้วสวยนี่ครับต่อยหมัดโอ้โหล็อกบนล็อกได้สวยครับเก่งกาดล็อกแล้วตีลุงบนพยายามจะไล่แขนพยายามจะใช้เหลี่ยมตัวช่วยครับเก่งกาดเบียดเข้าหาอีกเจอแข้งซ้ายโอ้เจาะล่างแล้วต่อยขวาวงในนั้นจับได้ดีครับเก่งกาจจับแล้วหมุนดูจับแล้วได้เปรียบนะครับเกี่ยวแล้วทำไงล็อกแล้วคืนเจอล็อกคืนเหมือนกันครับโอ้โหหลวมเข้าไปนี่ซ้ายหน้าของลุงอุบลนั้นทำงานเลยครับหมดยกนั้นทางฝั่งของเก่งกาจครับกลับมาได้ในราคาเสมอเก่งกาจนะครับโอ้โหแต่ตรงบริเวณพับนอกเหนือหัวเข่าทางด้านซ้ายของเก่งกาจนะครับดูดีๆช้ำเลยครับดูครับโอ้โหเปลี่ยนสีเป็นปื้นเลยครับเปลี่ยนมาล็อกในตีวงนอกนั้นดูเสียเปรียบต้องเล่นมุงในแล้วครับแหมพอเบียดเข้ามานี่ลุงบนแกมีลูกแก้ครับลัดล่างขยับเก่งกาจล็อกแล้วตีลุงบนโต้ดูแล้วให้คะแนนไปด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรดูกับสวนกับราคาต่อรองที่เราคิดหรือเปล่าครับแหมยกที่3นั้นดูว่าทางฝั่งของรุ่งอุบลนั้นทำได้นะครับลีลาฝีมือมวยนั้นทำได้แต่ราคานั้นกลับมาอยู่ที่ฝั่งของ
ก่งกาจครับต้องดูครับว่ายกนี้เป็นอย่างไรโอ้โหต่อยลำตัวต่อยใบหน้าแม่มีศอกเสริมครับทางฝั่งของลุงบนเก่งกาจล็อกในล็อกแล้วหมุนเหลี่ยมยังตีไม่ถนัดครับเจอนี่ครับล็อกในแล้วตีดูเหลี่ยมของลุงบนนั้นเหนือกว่าครับเก่งกาจเดินเข้าหาอีกพยายามขยับครับโอ้โหนี่ครับเหลี่ยมของลุงอุบลตัดล่างจนเก่งกาจนั้นล้มทั้งยืนเก่งกาจยังไม่ละความพยายามครับเปลี่ยนเข้าไปพยายามจะล็อกโอ้โหยังคงเปลี่ยนเข้าไปพยายามจะเน้นที่วงในครับแต่ยังตีไม่ถนัดในขณะที่ลุงอุบลนั้นมีขวางหน้ามีล็อกในมีโต้ครับหยับวางแข้งสลับแล้ววางแข้งขวาแล้วตั้งกำแพงสวยครับแม่ลุงบนเก่งกาจเบียดเข้าไปตีเบียดเข้าไปตีมีศอกซ้ายแจมแล้วแทงด้วยเข่าขวาโอ้แล้วเจอเหลี่ยมกระชากมาแล้วยัดด้วยเข่าซ้ายของลุงอุบลทำได้ดีเลยครับหมดยกแม่หมดยกนั้นต้องบอกว่าเจี๊ยวจ้าวไปหมดเลยครับราคาแต่อยู่ที่เก่งกาจต่อในราคา5ต่อ4นะครับโอ้โหแล้วมีเสียงตะโกนหนีอย่างเดียวหนีอย่างเดียวหนีอย่างเดียวครับตะโกนบีบกรรมการเก่งกาจออกมาล็อกในตีแล้วดูครับยกนี้ว่าลุงบนนั้นแก้อย่างไรลัดล่างแล้วตีสวยครับลุงบนกัดเบียดเข้าหาอีกลุงบนสลับขาแล้ววางแข้งขวาตั้งกำแพงสวยครับวางแข้งซ้ายแล้วแทงเข่าคาเก่งกาดล็อกในล็อกในหมุนเหลี่ยมหมุนเหลี่ยมแล้วตีเก่งกาจนั้นได้ลูกขยันได้เดินครับในขณะที่ลุงอุบลนั้นได้จังหวะเนื้อเน้นๆแล้วนี่ครับได้เหลี่ยมมวยได้อาวุธมวยเตะแล้วคาสวยเหลือเกินครับดูเข้าไปโอ้ยวางขวาสวยครับลุงอุบลแล้วโอ้ตัดเหลี่ยมแล้ววางสวยอีกแล้วครับแหมเก่งกาจต้องเดินเร็วครับนี่ครับแหมโดนดอกเมื่อกี้นี่เสียเหลี่ยมเลยครับแล้วเจ้าโดนจะไปเอาคืนนี่เจออีกแล้วครับแม่เจอเหลี่ยมนี่เสียเปรียบอีกแล้วครับเก่งกาจแต่ราคานั้นยังอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเสียงตะโกนหนีอย่างเดียวหนีอย่างเดียวเริ่มเบาลงครับแม่โอ้โหแล้วมีแต่แฟนมวยบนล็อกนั้นโบกว่าพอโอ้โหแต่เจอแข้งขวาของลุงอุบลอีกแล้วครับเปลี่ยนก็มาเจอขวาอีกแล้วครับ3ดอก4ดอกแล้วครับลุงบนเตะขวาได้สวยครับแล้วมั่นใจว่าตัวเองชนะนะครับลุงบนแต่ราคานั้นอยู่ที่ฝั่งของเก่งกาจนะครับเสียงตะโกนหนีอย่างเดียวหนีอย่างเดียวก็ลั่นเวทีเลยครับโอ้แล้วเสียงตะโกนหนีอย่างเดียวอย่างนี้นะครับสภาพแวดล้อมนั้นไปทางฝั่งของน้ำเงินครับคือเหมือนกับว่าบีบการทำงานของกรรมการด้วยราคานั้นอยู่ทางฝั่งของเก่งกาจนะครับโอ้แล้วเจอแข้งขวาอีกแล้วครับเก่งกาจก็บอกว่าไม่เป็นไรโอ้แล้วครบ5ยกครับราคานั้นอยู่ที่เก่งกาจต่อในตาราคา2ต่อ1ครับแต่โอ้โหคนนี่ไหลลองกันเลยครับจ้ะนี่ครับทนายต่อยขึ้นมารับรุ่งอุบลกรรมการขวัญรับใบให้คะแนนแล้วชูมือให้เสมอกันครับไม่น่าจะมีปัญหากับเสมอนี่ก็ดูว่าโอเคแล้วก็ยื่นใบให้คะแนนมาทางฝั่งของกรรมการระดมกรรมการระดมดูใบให้คะแนนแล้วก็ส่งไปให้โฆษกประกาศคะแนนนะครับแต่แล้วอะไรเกิดขึ้นครับจับตาดูดีๆอ้าวโอ้ครับนี่ครับประกาศ2คะแนนแล้วโอ้แล้วนี่ครับประกาศใหม่เป็นทางฝั่งของลุงอุบลนะครับเป็นฝ่ายชนะด้วยคะแนน49ต่อ48จากพงพันธ์รัตนสุนทรแล้วก็เลิศชัยเจตสานนท์ส่วนสินชัยจุลวงศ์นั้นให้เสมอครับเกือบวุ่นนะครับ